คลิปนี้ก็จะมาแนะนำการใช้งานนาโนนะฮะซึ่งเป็นเอดิเตอร์สามัญประจำคอมพิวเตอร์นะฮะใน Mac ใน Linux ส่วนใหญ่จะมีตัวนาโนเนี่ยมาให้โดยเริ่มต้นอยู่แล้วนะฮะคลิปเนี้ยผมก็จะพูดส่วนใหญ่มาทาง Mac นะครับเพราะว่าผมใช้ Mac อยู่แต่ก็ใช้บน Linux ได้ด้วยนะครับถ้าเข้าไปที่เว็บไซต์ของตัวนาโนเองนะตอนนี้จะเป็นเวอร์ชัน 4.9.2 แต่ถ้าเราเปิดนาโนของ Mac ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชัน 2.0.6 อยู่เลยซึ่งค่อนข้างโบราณมากเพื่อความสนุกนะฮะก็ผมแนะนำว่าควรอัปเดตถ้าใครใช้เป็นประจำนะไม่ได้อะไรมากก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้การอัปเดตเนี่ยจำเป็นต้องลงผ่านตัว Homebrew นะฮะ Homebrew นะฮะhomebrew.hz นะฮะทีนี้เข้าไปแล้วก็คลิกที่การติดตั้งก็จะเข้ามาที่นี่คำสั่งก็จะมีอยู่บรรทัดเดียวก็คือ copy ตัววิธีติดตั้งตัวเนี้ยแล้วก็มาแปะใน terminal เราได้เลยพอติดตั้งเสร็จนะฮะสั่งนะฮะbuild install nano ครับแค่นี้แล้วก็ enter พอดีว่าผมได้ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วถ้าใครเป็นคนรุ่นเก่าหน่อยเขาจะติดคำสั่ง pico เราต้องทำตัว sim link ตัวเนี้ยไปที่ usr local bin ไม่เป็นไรพอเราลงแล้วเนี่ยพอเราเข้า nano มาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชัน 4.9.2ถ้าใครเข้ามาเนี่ยก็จะสังเกตว่าตัวข้างล่างเนี่ยจะมีเมนูให้ก็คือจะบอกคร่าวๆนะว่าถ้าจะใช้ตัวนาโนเนี่ยมีคำสั่งอะไรให้บ้างนะตัว cap แล้วก็ g เนี่ยก็คือ control g control แต่ถ้าตัว m ถ้าอยู่บน mac เนี่ยตัว m เนี่ยก็คือ meta key ซึ่งตัวนี้แหละจะมีปัญหาก็คือถ้า terminalปัจจุบันเนี่ยมัน default เนี่ยมันจะไม่ได้เซตตัว meta key มาให้ดังนั้นก่อนที่จะใช้ตัว nano บน terminal เนี่ยเราควรเซตตัว meta key มันรู้จักก่อนนะครับถ้าใครใช้ terminal ของ Mac นะฮะซึ่งจะเป็นตัวนี้การเซต meta keyไปที่โปรไฟล์ที่เราใช้นะสมมติว่าผมใช้โปรอยู่อย่างนี้ผมก็ไปที่โปรแล้วก็ไปที่คีย์บอร์ดแล้วก็ให้ดูตรงนี้ฮะUse Option Add Meta Key ให้เราติ๊กตรงนี้นะก็เป็นการเสร็จพิธีนะฮะทีนี้ตัว Option ก็คือปุ่มไหนก็คือปุ่มนี้นะฮะปุ่ม Optionอันนี้คือเทอร์มินอลของ Mac นะฮะถ้าใครใช้ iTerm ตัวนี้เนี่ยจะเป็น iTerm นะฮะ iTerm ก็เหมือนกันให้เปิดตัว setting ขึ้นมาให้ไปที่ profile นะครับเราใช้โปรไฟล์ไหนเราต้องเซตเฉพาะโปรไฟล์นั้นเหมือนกันถ้าใช้ default อยู่เราก็เลือก default นะฮะแล้วก็ไปที่ key เทอร์มินอล2เนี่ยมันสามารถเซตได้ละเอียดก็คือแยกได้ซ้ายขวาก็ให้เลือกตัวขวานะฮะไลท์ออปชันตัว iTerminal บอกว่าให้ไปใช้ Escape Plus แทนก็สามารถที่จะใช้ปุ่มออปชันตัวนี้เป็น Meta Key ได้แล้วนี่ Nano แล้วก็คำสั่งไหนที่มีตัว M ทีนี้ตัว M Meta เนี่ยถ้าบน Linux ก็ใช้อินเทอร์เน็ตน่าจะได้เลยนะทีนี้ถ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าใครไปไหนไม่ถูกก็คอนโทรล G ไว้ก่อนคำสั่งแรกนะฮะแสดงคู่มือการใช้งานคอนโทรล X ออกไปนะครับทีนี้มาดูทีละคำสั่งที่ผมหยิบมาให้ก็คือที่ใช้เป็นประจำแล้วก็คำสั่งที่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะปกติผมไม่ค่อยได้มาอ่านคู่มือสักเท่าไหร่เวลาเราพิมพ์นะฮะสมมติพิมพ์เทคเข้าไปเหมือนเวลาเราไปดูคนเขาแนะนำนะฮะเวลาให้ edit config หรืออะไรพวกนี้เนี่ยเขาบอกให้ control x ใช่ไหมฮะ control x ออกมาแล้วก็
กดเยสใช่ไหมฮะกดเยสแล้วก็ให้ตั้งชื่อไฟล์ให้ตั้งชื่อไฟล์ผมว่า test enter ทีนี้เราดูมันก็จะมี test อยู่นาโนอีกครั้งหนึ่งนะฮะพิมพ์แล้วเรา control x ออกมามันก็ถามตรงนี้จะ save หรือไม่ save เราตอบว่า no ไม่ save ออกมาถึงที่เราพิมพ์เข้าไปมันก็จะหายไปจะ save ตัวไม่ออกล่ะทำได้ยังไงนะฮะถ้าในคู่มือนี้ก็จะบอกว่า Ctrl S ก็คือ Save Current File นั่นเองสมมติว่า Hello Nano นะถ้าผมกด Ctrl S ครั้งแรกมันก็ถามเหมือนกันว่าจะตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไรเพราะว่าเมื่อกี้ผมพิมพ์ Nano เข้ามาเฉยๆผมก็บอกว่า Test 2 Enter พอผม Enter ปุ๊บมันก็ยังคงอยู่ที่นี่แต่ว่าไฟล์เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเทสสองไปแล้วนะถ้าเราแก้ไขไปปุ๊บๆนะฮะแล้วกด Ctrl F ก็จะเป็นการเซฟลงไปยังไฟล์นั่นเอง Ctrl O ก็คล้ายๆเซฟนี่แหละแต่ว่าเป็นการเซฟแอปก็คือ Ctrl O ปุ๊บมันก็จะถามว่าเซฟไปไฟล์ชื่ออะไรถ้าเราจะใช้ไฟล์ชื่อเดิมเราก็ Enter นะผมติดนิสัยผมใช้ Ctrl O มาตลอดเลยนะจริงๆใช้ Ctrl F ก็ได้ทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือว่าเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยถ้าเรา cancel ยังไม่ save เราก็ออกมาแล้วก็ถ้าเราจะออกเนี่ย control x ฮะ control x ออกมาเมื่อกี้มันก็จะไม่ถามละเพราะเราเซฟไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าจะเปิดไฟล์ล่ะ nano นะแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์เปิดไฟล์ json ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำการเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาให้เราถ้าผมจะinsert คู่มือบอกว่า control r เนี่ยเป็นการ insert ไฟล์เข้ามาผมก็ control r ที่ตำแหน่งไหนนะแล้วมันก็บอกว่า insert ไฟล์อะไรให้เรา browse หรือว่าเราใส่ไปถ้าเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเราก็ control t อีกครั้งหนึ่งถือว่าผมจะเอาไฟล์ html มาใส่เห็นไหมมันก็เอาไฟล์ html มาแปะตัวนี้เมื่อกี้สังเกตว่าถ้าเรา nano แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ html เนี่ยปกติมันจะมีไฮไลท์ให้เราใช่ไหมฮะเราสามารถที่จะเอาตัวไฮไลท์ syntax ที่มันมากับตัวติดตั้งเนี่ยเอามาคอนฟิกได้คอนฟิกของ nano จะอยู่ที่โฮมของเรานะฮะชื่อว่า .nano rc ไฮไลท์ syntax เนี่ยมันจะอยู่ที่ usr local share แล้วก็ nanoเราใช้คำสั่ง open นะ open แล้วก็ตามด้วย path ตัวนี้ปุ๊บก็จะทำการเปิดโดยใช้ไฟเดอร์นะเปิดขึ้นมาวิธีการคอนฟิกทำไงนะแล้วก็ nano นะฮะแล้วก็ dot nano rc เราจะเอาตัวนี้เข้ามาทำไงนะฮะแล้วก็ include อะไร html แล้วก็ไปที่ไฟล์ html นะแล้วก็เอาเมาส์ลากแล้วก็มาวางแล้วก็เซฟปึ้งเอาไป nano index html อีกรอบนึงคราวนี้มันก็จะไฮไลท์ให้ซึ่งมันก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายแต่ก็พอให้เราแยกแยะได้ว่านี่คือโครงสร้างของ html เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้อีกก็คือ Python ตัวนี้เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างโค้ด Python ให้ดูเดี๋ยวผมมีถ้าใครไม่อยากทำทีละบรรทัดก็แนะนำว่า include ทั้งหมดเลยนะฮะ nano file json นะมันก็ไฮไลท์ json ให้เราสวยงามละตอนนี้ต่อไปก็คือ Ctrl C Ctrl C ทั่วไปเราจะติดว่ามันเป็นการ cancel นะแต่ว่าถ้าเป็นใน Nano เนี่ยมันจะเป็นการ report นะ report อะไร Ctrl C มันก็จะขึ้นตรงนี้มาให้เรานะมันก็จะบอกว่าตัว cursor เมื่อกี้มันอยู่ที่ราย2เห็นไหมฮะอยู่ที่ราย2จาก900กว่าลายเนี่ยคอลัมน์ที่เท่าไหร่
ตัวอักษรที่15คอลัมน์ตัวอักษรจากทั้งหมด19คาแรคเตอร์ทั้งไฟล์เนี่ยมันเท่าไหร่นะเราอยู่ตัวที่16ของคาแรคเตอร์ทั้งหมดที่20,000กว่าอีกตัวหนึ่งจะสลับกันก็คืออันเทอร์เน็ต C หรือเมตา C นะแล้วก็เมตา C มันบอกว่า constant cursor ก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าเราเลื่อนไปที่ไหนเห็นไหมมันก็จะรีพอร์ตให้เราตลอดเลยว่าตอนนี้เคอร์เซอร์ของเราอยู่ที่ไหนอันเทอร์เน็ต D ล่ะอันเทอร์เน็ต D มันก็จะรีพอร์ตว่าไฟล์ text file ของเราเนี่ยมีเบิร์ดเท่าไหร่มีลายเท่าไหร่มีคาแรคเตอร์เท่าไหร่ถ้าใครใช้เมื่อกี้ Control C อันเทอร์เน็ต C เนี่ยพวกนี้มันก็รีพอร์ตให้อยู่แล้วการย้ายตำแหน่งไปยังส่วนต่างๆของไฟล์นะฮะเช่นเราอยู่ที่ลายตรงนี้เราจะไปท้ายสุดของลายก็ Ctrl E นะฮะ Ctrl E มันก็จะไปท้ายสุดถ้าจะมาที่ตำแหน่งแรกเราก็ Ctrl A นะฮะ Ctrl E Ctrl A การเลื่อนไปทีละหน้าบ้างนะปกติเพจอัพเพจดาวใช่ไหมตัวนี้ก็ใช้ Ctrl VControl V ก็คือลงไปเพจดาว Control Y Control Y วิดีโอจะช้าหน่อยนะ Control Y ก็ขึ้นไปทีละหน้าถ้าเราจะไปจุดเริ่มต้นให้กด Alternate Backslash ถ้าจะไปที่สิ้นสุดก็ Slash นะ Backslash Slash หรือใช้ Ctrl W แล้วก็ V อย่างเงี้ยเข้าไปสิ้นสุด Ctrl W Y ก็ไปเริ่มต้นเหมือนกันอันเทอร์เน็ต G ก็จะถามว่าเราจะไปที่ลายที่เท่าไหร่คอลัมน์ที่เท่าไหร่ถ้าเราใส่ตัวเลขไปตัวเดียวเนี่ยสมมติว่า12เนี้ย Enter มันก็จะไปที่ลายที่12อันเทอร์เน็ต G แล้วก็บอกว่า15 3ก็จะไปลายที่15แล้วก็คอลัมน์ที่3นั่นเองกด alternate n โอเคก็จะแสดงลายนัมเบอร์ให้เรานะฮะทีนี้เราจะไปลายที่21เนี่ยนะฮะลายที่21ไปที่ iso code ตรงนี้นะฮะแล้วก็ alternate g แล้วก็21นะแล้วก็จะไปลายโอเคนะฮะเวลาเราเขียนโค้ดเราไม่รู้ว่าเนี่ยวงเล็บปิดกาตัวเนี้ยไปปิดที่ไหนถ้าตัวเริ่มต้นเนี่ยให้เราไปที่อยู่ข้างหน้าตัววงเล็บหรือว่าตัวปิดกาพวกนั้นนะฮะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะฮะมันก็จะวิ่งไปอย่างคู่ของมันถ้าตัวนี้วงเล็บเปี่ยมจะหาเจอไหมนะอันเทอร์เน็ตแล้วก็นะมันก็จะให้เหมือนกันถ้าอยู่ตรงนี้คู่มันอยู่ที่ไหนนะนี่คือการจับคู่วงเล็บไม่ว่าจะเป็นวงเล็บปีกกาวงเล็บก้ามปูวงเล็บเหลี่ยมวงเล็บธรรมดาได้หมดนาโนไม่เก่ามากนะก็จะใช้เมาส์ได้ทีนี้การ enable เมาส์เนี่ยทำไงก็กดอันเทอร์เน็ตหรือว่าเมตา M ทีนี้เราก็ใช้เมาส์ได้การใช้เมาส์ก็คือยังไงเราสามารถที่จะคลิกไปยังตำแหน่งต่างๆได้โดยไม่ต้องเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทีละตัวอักษรเรายังสามารถที่จะเลือกตัวเมนูพวกนี้ได้ด้วยเห็นไหมมันก็จะขึ้นเฮลให้เราถ้ากดออก close เนี่ยแล้วกดปุ๊บใช้เมาส์กดได้เลยอีกอันหนึ่งที่ใช้บ่อยก็คือการเสิร์ชปกติเราใช้ Ctrl W Ctrl แล้วก็ W นะ Ctrl W ตัว Nano เนี่ยจะไม่แยกตัวเล็กตัวใหญ่นะก็คือพิมพ์ไปยังไงมันหาได้หมดถือว่าเราพิมพ์ W A L อย่างนี้ก็จะไปที่ตัว A L นะถ้าเราจะเดินหน้าถอยหลังทำไงนะ
เมื่อกี้คอนโทรล W ใช่ไหมฮะเราก็สามารถที่จะอันเทอร์เน็ตหรือว่าเมตา W ก็คือเสิร์ชคำเมื่อกี้เสิร์ชไปข้างหน้าแต่ถ้าย้อนกลับก็คือ Q นะอันเทอร์เน็ต Q อันเทอร์เน็ต Q ก็เป็นการไปกดเหมือนกับเสิร์ชเหมือนกันนะคอนโทรล Q เนี่ยก็คือพอเรา Enter ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปนะใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปแล้ว Enter เนี่ยมันก็จะเสิร์ชย้อนกลับให้เราตัวต่อไปนะฮะก็คือการเสิร์ชแล้วก็แทนที่คืออินเทอร์เน็ตแล้วก็วางคำว่าเวียดนามลงไปแทนด้วยอะไรเวียดนามเพราะว่าแทนที่ตัวเดียวหรือว่าแทนทั้งหมดถ้าแทนตัวเดียวก็กด Y ถ้าแทนทั้งหมดก็กด A ผมต้องกด A ปึ้มบังเอิญว่าเจอตัวเดียวนะฮะมันก็แทนที่ให้การลบข้อความนะฮะปกติเราลบเราใช้ backspace เนี่ย space บน Mac เนี่ยใช้มันมีตัวเดียวนะก็คือใช้ space backspace ตัวนี้ลบ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 นะส่วนถ้าใครจะใช้ command ของ nano ก็ได้นะก็คือใช้ control h นะฮะก็คล้ายๆกับ terminal นะก็เป็นการลบไปข้างหน้าถ้าคอนโทรลดีการลบไปข้างหลังนี่การลบนะ head ไปข้างหน้า d ไปข้างหลังถ้าจะลบทั้งบรรทัดคอนโทรล k นะเนี่ยถ้าคอนโทรล k เมื่อกี้อ่ะมันเป็นการคัดเหมือนกับโปรแกรมทั่วไปนะถ้าคัดมันก็จะเก็บลายที่เราตัดไปเนี่ยเก็บไว้ในบัฟเฟอร์เราสามารถที่จะไปวางได้สมมติว่าผมคัดเนี่ยบล็อกนี้การวางเนี่ยในนาโนก็ใช้คอนโทรล U นะคอนโทรล U คอนโทรล U จากบัฟเฟอร์คอนโทรลไปได้เรื่อยๆนะก็คือการวางนี่ถ้าเราไม่คัดล่ะเราก็ copy เลยถึงว่าผมจะ copy บรรทัดเนี่ยซิมบับเว่เนี่ยอันเทอร์เน็ต6อันเทอร์เน็ต6ซิมบับเว่ทีนี้เราจะไปวางผมก็คอนโทรล U เห็นไหมคอนโทรล U ซิมบับเว่โดยผมไม่ต้องใช้คอนโทรล K ก็คือไม่ต้องตัดก่อนเราใช้คอนอันเทอร์เน็ต6คอนโทรล K เนี่ยก็คือตัดทั้งบรรทัดใช่ไหมคอนโทรล K ตัดทั้งบรรทัดแต่ถ้าเราใช้อินเทอร์เน็ตล่ะก็คือเป็นการเปิดโทเกิลนั่นเองโทเกิลว่าต่อไปนี้ถ้าเรากด Ctrl K เนี่ยมันจะคัดจากตำแหน่งเคอร์เซอร์เนี่ยไปท้ายสุดเห็นไหมฮะสมมติว่าเราลบตรงนี้แล้วเฮ้ยมันผิดเราก็ใช้อินเทอร์เน็ต U นะถ้า U ไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นการอันดูไปเรื่อยๆอันนี้คือการอันดูแต่ถ้าเราอยากทำซ้ำล่ะรีดูก็ใช้ออปชัน E ออปชัน E ก็คือเป็นการรีดูผมเปิดตัว Python ขึ้นมาแล้วผมจะพิมพ์คำว่า import โดยไม่อยากพิมพ์ทั้งหมดนะมันก็จะมีตัวนี้complete control แล้วก็ตามด้วยวงเล็บเหลี่ยมสมมติว่าผมพิมพ์คำว่า i อย่างนี้แล้วผมก็ control แล้ววงเล็บปิดปึ้งมันก็จะเติมให้ก็คือคำที่มีอยู่ในเอกสารเราในไฟล์เราเนี่ยมีคำว่า import อยู่มันก็ import มาให้ถ้ามีหลายตัวมันก็จะแล้วก็กดตัวเนี้ยไปเรื่อยๆเมื่อกี้ผมเอาตัว Python config ตัว syntax highlight Python มาใช้นะฮะทีนี้ผมจะ comment code Python เนี่ยผมก็สามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ต3นะอินเทอร์เน็ต3อินเทอร์เน็ต3เป็นการโทเกิลเห็นไหมฮะเป็นการ comment ทีนี้มันรู้ได้ไงว่าต้องใส่ sharp แล้วถ้าภาษาอื่นมันใส่ถูกไงอันนี้เป็น config ที่อยู่ในตัว Pythonถือว่าถ้าผมเปิดภาษา C ขึ้นมาตอนนี้นะแล้วผมก็สั่งให้มันคอมเมนต์เนี่ยมันก็จะบอกไม่รู้จักเพราะว่าผมยังไม่ได้เอาตัว
ตัว config ของ RC ให้มัน include เข้าไปเมื่อกี้อันนี้ขึ้นอยู่กับการ include เมื่อกี้นะฮะสมมติว่าผม include Python มันก็จะรู้ว่า Python เนี่ยใช้ sharp ในการ comment สมมติว่าผมจะเช็ค syntax นะผมทำให้ตัวนี้ผิดใช่ไหมฮะแล้วผมก็ทำการ alternate b มันบอกว่าเซฟก่อนไหมก็เซฟไปมันก็บอกบรรทัดที่3ใช่ไหมฮะตัวที่16ตรงเนี้ย syntax ผิดอยู่ซึ่งเราดูแล้วนะฮะแล้วก็ไปแก้ให้ถูกปุ๊บแล้วก็ลองลิ้นอีกรอบหนึ่งมันบอกว่าโอเคไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วทีนี้พอลิ้นเสร็จทีนี้เราสังเกตว่า Python โค้ดตัวเนี้ยมันฟอร์มไม่สวยถึงจะลิ้นผ่านก็จริงนะฮะแต่ว่าฟอร์แมตมันไม่สวยตัวต่อไปนะฮะก็จะมีตัวฟอร์แมตเตอร์นะก็คือPTR นั่นเองนะฮะAlternateF AlternateF เห็นไหมมันก็จะฟอร์แมตตัวโค้ดเราเนี่ยให้สวยขึ้นมาการทำ PTR เนี่ยมันไม่ได้มีทุกภาษานะ Python เองก็ไม่มีนะตัวนี้ผมไป config เพิ่มขึ้นมานี่นาโนนะก็คือผมไปใส่ตรงนี้ก็คือปกติเนี่ยมันจะมีลินเตอร์ให้ก็คือเป็น PyFact นะฮะส่วน Formatter เนี่ยมันไม่มีนะผมก็ไปลงตัว Auto Prep Head เนี่ยให้มันแล้วใส่ Option เข้าไปแล้วก็ให้มัน Format ได้ส่วนภาษาอื่นเราก็ต้องไปดูใน Config นะว่ามีหรือไม่มีส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีนะอันนี้สาธิตให้ดูว่ามันทำได้จริงๆมันไม่ฉลาดเท่าไหร่แล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ให้ไปใช้ Editor อื่นอันนี้ใช้แก้ขัดนะฮะ Nano ใช้แก้ขัดอีกอันหนึ่งก็คือการมาร์คถ้าใช้เมาส์ก็คือมาร์คลากไปใช่ไหมแต่ถ้าใช้ command line ก็ผมจะเอาบล็อกนี้บล็อกเนี้ย2บรรทัดและ3บรรทัดเนี้ยนะทำเป็นบล็อกก็คือ alternate A มันก็จะบอก mark is set แล้วก็เลื่อนลูกศรการมาร์กว่า3บรรทัดเนี้ยเราจะทำอะไรกับมันนะเช่นแท็บอย่างเงี้ยแท็บไปทีละ3บรรทัดที่เราเลือกหรือจะชิปแท็บอันนี้ก็เหมือนกับอีดิเตอร์ทั่วไปนะฮะอันต่อมานะก็คือแสดงช่องว่างนะฮะก็คือปกติเราไม่เห็นเราไม่รู้ว่ามันมีกี่ช่องว่างแล้วก็อินเทอร์เน็ต P ก็คือถ้าเป็นดอทดอทเนี้ยก็คือเป็นสเปซแต่ถ้าเป็นนี่เลยเป็นช่องแล้วก็มีตัวนี้อยู่ข้างหน้านะฮะก็คือเป็นแท็บนั่นเองปิดนะฮะ Internet V บอกว่า Enter Next Keystroke Verbatim มันคืออะไรตอนแรกผมก็งงมันคืออะไรนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการ insert พวก Unicode โดยใช้เลขฐาน16ตัวเช่นตัว Unicode ก็คือ 0E01 ก็คือกอไก่ตรงนี้นะ 0E01 ทีนี้มันบอกว่า6ตัวถ้า 0E01 เนี่ยมันแค่4ตัวใช่ไหมกด Alternate V ใช่ไหมปึ้งแล้วผมก็กด0 1 2ใช่ไหมต่อไปก็0อีนะ01เห็นไหมมันก็จะ insert กอไก่มาให้เราอันนี้เป็นการ insert ทีนี้มันใช้ประโยชน์ยังไงสมมติว่าไปใช้กับคาแรคเตอร์ที่เราพิมพ์ไม่ได้สมมติว่าเราจะใส่ตัวนี้ตามหัวใจนะกด alternate v นะครับกด0เพื่อฟิลให้เต็ม1ตัวนะฮะแล้วก็ตามด้วยอะไร 1F60D 1F60
ดีเห็นไหมฮะมันก็จะได้ไอคอนขึ้นมาอยู่ในตัวนาโนของเราอันนี้ครับเป็นลูกเล่นไม่รู้ว่ามีประโยชน์หรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันทำได้นะโอเคเนาะก็แนะนำสนุกคลิปนี้ไม่ใช่การชวนมาใช้นาโนนะฮะถ้าใครจะเริ่มต้นตามคำยืนยันเดิมก็คือให้ไปหัดใช้วิมหรือ VI จะดีกว่าโอเคครับเจอกันคลิปหน้า